ดวงไฟโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วหลวงไข่กับ Black Desert Mobile Quick Guide นะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทำตัวละครให้เก่งขึ้นโดยการอัพพูดรำนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นผมจะพูดถึงระบบรูนด้วยนะครับเบื้องต้นเราจะมาพูดถึงระบบพูดดำกันก่อนนะฮะให้เรากดที่รูปขีด3ขีดด้านขวาบนนะครับแล้วมีคำว่าพูดดำอยู่ให้กดเข้าไปครับไอ้เจ้าพูดดำเนี่ยยิ่งเลเวลสูงก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไปด้วยนะมันมาเสริมพลังให้กับตัวเรานะครับแล้วก็ยังมีบัฟเพิ่มเติมด้วยนะฮะตรงด้านล่างนะครับผมมีคำว่าพลังงานสีดำอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปครับมันจะเข้าไปในระบบเพิ่ม EXP ให้กับพูดดำนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าพูดดำเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับ1มันกินอาวุธชุดเกราะเป็นอาหารนะครับอย่างที่2นอกจากนี้เนี่ยมันยังกินไอ้เจ้าพลังสีดำด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีแล้วนะฮะคุณลองไปหากันเองดูแล้วกันนะฮะซึ่งมันก็ดรอปจากเควสทั่วไปนี่แหละหรือไม่ก็ซื้อกล่องที่มันดรอปไอ้เจ้าพลังสีดำเนี่ยมาให้มันกินนะครับพอมันกินปุ๊บนะครับเลเวลของตัวพูดดำก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเลเวลพูดดำถึงเลเวล40นะครับก็จะเริ่มมีสกิลแรกด้านซ้ายบนครับก็จะมีตรงนี้ฮะเป็นบัฟเสริมพิเศษนะครับบวกพลังโจมตี20ครับซึ่งพอเลเวล60ก็จะได้อีกสกิลหนึ่งนะความโกรธของพูดดำอันนี้มันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเราอีกอย่างนะแต่ว่ามันเน้นไปทางการเพิ่มพลังโจมตีของเราหรือพลังร่างกายของเรานี่แหละนะครับผมจริงๆในแต่ละเลเวลที่ไอ้พูดดำมันอัปเกรดเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับก็ลองไปอัปกันดูนะสำหรับเจ้าพูดดำนะต่อไปฮะผมจะมาพูดถึงไอ้เจ้ารูนนะครับผมด้านซ้ายนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บรูนเนี่ยมันจะมีอยู่4ชิ้นนะครับชิ้นซ้ายบนครับชิ้นขวาบนครับชิ้นล่างซ้ายและชิ้นล่างขวาครับเราสามารถเปลี่ยนเข้าถอดออกได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีรูนที่ดีกว่ามาทดแทนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผมมีรูนสีฟ้าอยู่นะครับด้านบนขวาและสีฟ้าตรงด้านล่างซ้ายแล้วผมไม่มีรูนที่ดีกว่าที่ผมมีเลยนะครับผมรูนที่ไม่มีสีก็คือกากที่สุดนะครับสีเขียวจะเก่งขึ้นมาหน่อยสีฟ้าก็จะเก่งขึ้นไปอีกสีม่วงก็จะเก่งขึ้นไปอีกสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะซึ่งคุณสมบัติของหินแต่ละชิ้นสามารถอ่านได้เลยนะครับว่าเพิ่มค่าอะไรให้เราบ้างนะอันนี้เพิ่มค่าประสบการณ์พลังงานสีดำ 13.75% อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะก็ลองถอดเข้าถอดออกดูนะครับมันจะมีการถอดแบบเสียอันเก่ากับถอดแบบไม่เสียอันเก่าด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่อะไรเข้าไปให้ดูดีผมกดตรงอันใหญ่ล่างขวาครับผมกดถอดออกครับมันก็จะถามว่าถอดออกเนี่ยไอชิ้นส่วนนี้หายไปเลยนะครับหรือว่าคุณต้องใช้ไอเพิร์ลสีม่วง3ชิ้นนะฮะเพื่อที่จะสกัดมันออกมาก็คือไม่ให้หายไปนะครับก็แล้วแต่คุณเลือกนะเพราะว่าไอเม็ดสีม่วงๆนี่ก็หายากเหมือนกันบางทีก็ต้องใช้ตังค์จริงเติมซื้อนะครับหรือได้จากเควสก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับผมอย่างเช่นผมลบไปเลยแล้วกันนะปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโดนถอดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมอันใหม่เข้าไปครับติดตั้งปุ๊บก็จะได้อัญมณีสำหรับการใช้งานนะครับผมซึ่งถ้าเรามีชิ้นส่วนที่ดีกว่านี้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับด้านล่างซ้ายที่เป็นรูปแว่นขยายกดเข้าไปครับก็จะได้ผลรวมของรูนที่เราติดตั้งเข้าไปนั่นเองนะครับผมหวังว่าจะเข้าใจกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอแนะนำเรื่องพูดดำกับเรื่องรูนไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ